นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเจ้าของรถหลายคนอาจกำลังคิดหาทางลดภาระค่าใช้จ่ายประกันภัยรถยนต์โดยการเปลี่ยนจากประกันภัยชั้น1ที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นประกันภัยชั้น2บวกที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกันประกันทั้ง2ประเภทต่างกันอย่างไรแล้วจะเลือกแบบไหนดีวันนี้ Car of No มีข้อแนะนำดีๆมาให้เพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแน่นอนว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท1หรือที่เรียกกันว่าประกันชั้น1จะคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายได้ครอบคลุมมากที่สุดโดยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกหรือแม้กระทั่งการชนโดยไม่มีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกันทางบริษัทประกันจะซ่อมให้ทั้งหมดซึ่งอาจมีหรือไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกก็ได้ซึ่งประกันภัยประเภทนี้มักมีราคาสูงที่สุดโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000 บาทต่อปีเป็นอย่างต่ำความคุ้มครองประกันภัยชั้น1คือ 1. คุ้มครองรถยนต์ที่เอาเข้าประกันภัย 2. คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 3. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตบุคคลภายนอก 4. คุ้มครองรถหายหรือรถไฟไหม้ด้วยความคุ้มครองประกันภัยชั้น2คือ 1. คุ้มครองรถยนต์ที่เอาเข้าประกันภัยเฉพาะอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น 2. คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 3. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตบุคคลภายนอก 4. คุ้มครองรถหายและไฟไหม้ขณะที่ประกันภัยประเภท2บวกถือเป็นทางเลือกใหม่ที่มีราคาย่อมเยาวกว่าประกันภัยประเภทที่1และยังคงให้ความคุ้มครองเทียบเท่าประกันภัยประเภทที่1ด้วยเช่นกันแต่จุดต่างสำคัญระหว่างประกันภัยทั้ง2ประเภทคือประกันภัยประเภท2บวกหากเกิดอุบัติเหตุจะต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกที่สามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกเท่านั้นและต้องระบุคู่กรณีได้จึงจะสามารถได้รับผลประโยชน์จากความคุ้มครองมาถึงจุดนี้หลายคนคงคิดว่ารถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนนนั้นหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆคู่กรณีก็ต้องเป็นรถยนต์ด้วยกันอยู่วันยังค่ำคงไม่มีปัญหาในการเคลมอย่างแน่นอนจึงเลือกทำประกันภัย2บวกที่มีราคาย่อมเยาวกว่าแต่ระวังให้ดีนะครับเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาใครจะรู้ว่ารถที่ถูกจอดไว้อย่างดีจู่ๆจะถูกรถคันอื่นเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีไปกลับมาอีกทีก็ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้หรือหากเกิดขับรถขนาดฝนตกแล้วพลาดพังเสียหลักชนกับขอบทางหรือเสาไฟแบบนี้ประกันชั้น2บวกก็ไม่รับผิดชอบเหมือนกันและยังมีอีกหลายกรณีที่คุณอาจคาดไม่ถึงซึ่งอาจนำมาถึงค่าใช้จ่ายที่บานปลายกว่าค่าเบี้ยประกันชั้น1ก็อาจจะเป็นไปได้รู้แบบนี้แล้วเมื่อถึงเวลาต่อประกันภัยครั้งต่อไปก็ลองไต่ตองพิจารณาความครอบคลุมให้รอบคอบสักนิดเพราะจำนวนเงินที่ต่างกันเพียงไม่กี่พันบาทอาจเทียบไม่ได้กับค่าซ่อมรถหลักหมื่นบาทในภายหลังนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับWe'll be right back.
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่